มีเรื่องเสริมนิดนึงนะท่านที่ชราภาพมากแล้วหรือท่านที่แลบุปการีที่อายุมากแล้วลองศึกษาดูนะมันมีขั้นตอนแบบนี้นะของคนในวัยชรามี4ขั้นตอนหลักๆที่สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงได้1จะเดินไม่ไหวขาไม่มีกำลังซึ่งก็ต้องนั่งทั้งวันหรือนั่งรถเข็นเป็นต้นนะต่อมาข้อที่2คือจะนั่งก็นั่งไม่ไหวไม่มีแรงที่จะพยุงตัวก็ต้องนอนเราเรียกกลุ่มนี้ว่าผู้ป่วยติดเตียงนอนทั้งวันนะนอนเป็นเดือนนอนเป็นปีบางท่านนอนหลายสิบปีนะเพราะว่าไม่มีกำลังแล้วขั้นตอนที่3จะเริ่มเคี้ยวไม่ไหวคือกรามไม่มีแรงที่จะบดอาหารนะก็ต้องใช้อาหารเหลวนะใส่กระบอกฉีดยาเข็มออกนะฉีดให้ทยอยกลืนนะอันนี้คือเคี้ยวไม่ไหวนะเคี้ยวไม่ไหวเนี่ยไม่ใช่ว่าเมื่อเคี้ยวไม่ไหวก็ไม่ให้อาหารนะไม่ได้นะเพราะว่ากระเพาะยังทำงานแม้นเคี้ยวไม่ไหวนะถ้าไม่ใส่อาหารเข้าไปเดี๋ยวน้ำย่อยก็กัดกระเพาะเดี๋ยวมีโรคแทรกซ้อนอีกยิ่งยุ่งใหญ่เลยต่อมาจะกลืนไม่ไหวนะคือลำคอกล้ามเนื้อลำคอลิ้นเนี่ยไม่มีแรงที่จะดันอาหารลงไปอันนี้เขาจะใช้สายยางนะสายอาหารสอดทั้งจมูกลงไปที่หลอดอาหารลงไปที่กระเพาะนะใช้อาหารเหลวแล้วก็เทตามเวลาตามปริมาณที่แพทย์พยาบาลกำหนดเอาไว้นะคือขั้นตอนที่3มาถึงขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายคือจะหายใจติดขัดหายใจไม่ไหวซึ่งก็จะมีกระบวนการคร่าวๆดังนี้นะเมื่อหายใจติดขัดมีทางเลือก2ทางคือ1ปล่อยตามธรรมชาตินะไม่นานก็จะละสังขารเพราะว่าอวัยวะภายในปอดนะมันหมดกำลังแล้วไม่มีแรงจะหายใจแล้วนะแต่ถ้าแพทย์พยาบาลมาแนะนำว่าจะช่วยเอาไว้ไหมจะยื้อไว้ไหมถ้ายื้อก็มีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจนะก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเป็นท่อสอดผ่านปากลงที่หลอดลมนะแล้วก็ปล่อยออกซิเจนจากเครื่องส่งเป็นจังหวะของการหายใจนะเพื่อให้รักษาชีวิตอยู่ได้นะเราดูศึกษาภาพเคลื่อนไหวนิดนึงนะนี่เป็นอาการของผู้ที่ชราภาพมากๆขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นแบบนี้นะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาอะไรนะแต่ว่าเมื่อใช้อุปกรณ์ต้องยอมรับนะแม้จะยื้อเวลาได้อีกสักระยะหนึ่งแต่มันมีทุกขเวทนาจากอุปกรณ์อยู่ในร่างกายนะคุณหมอเล่าให้ฟังว่าถ้าอุปกรณ์ช่วยหายใจเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายแล้วนะอยู่ได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์นะ
เพราะว่ามันจะเกิดอาการจิตติดเชื้อนะหลอดลมเนี่ยอักเสบปอดติดเชื้อแล้วก็ละสังขารจะต้องเจาะคอแล้วเอาสายออกแล้วใส่สายพลาสติกให้หายใจผ่านสายที่คอแทนถ้าอยู่ได้ก็เปลี่ยนเป็นท่อโลหะเงินเอาไปดูแลที่บ้านถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนนะแล้วก็ฝึกหายใจทางจมูกปรับลดขนาดท่อเล็กลงปิดท่อแล้วก็รอหายใจติดขัดในรอบต่อไปนะที่มาแสดงให้เห็นนี้นะไม่ใช่จะปฏิเสธอุปกรณ์ช่วยหายใจนะเพียงแต่บอกให้รู้ล่วงหน้าว่าจะเจออะไรบ้างส่วนจะเลือกใช้ไม่เลือกใช้ก็ไปพิจารณาเองนะสำหรับคนที่อายุยังไม่มากมีเหตุฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอันนี้จำเป็นนะเพราะว่ายังมีโอกาสฟื้นมาได้แต่อายุ 80-90 แล้วชราภาพแล้วอายุภายในเนี่ยหมดสภาพแล้วอันนี้ก็วินิจฉัยเอาเองนะ